อ่ะโอเคหลังจากเรารันะนะนะโปรแกรม y y t o o เนี่ยในการที่จะใช้ p ่ายแคมเอในการอัดวิดีโอแล้วนะครับนะเราก็จะมาลองเปิดไนะฟล์วิดีโอดูนะนะครับซึ่งในระบบปฏิบัติการ r a s p b e r r y เนี่ยที่ติดตั้งใน Raspberry Pi เนี่ยนะมันก็จะมีโปรแกรมอยู่2โปรแกรมนะที่เราสามารถใช้ในการที่จะเปิดฟนะไฟล์วิดีโอได้ก็คือ หนึหน่งก็ <า S 1> คือ OMX Player นะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ VLC Player นะครับนะงั้นเนี่ยเราเดี๋ยวเรามาลองใช้ทั้ง2โปรแกรมเลยนะนะมาเริ่มอ่าแล้วมาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียนะครับอ่าตอนแรกก็คือเราก็ดูซิว่าไฟล์วิดีโอที่เราอัดเนี่ยมันอยู่จริงหรือเปล่านะก็ใช้คำสั่ง ls ก็คือ list file directory เนี่ยนะ,ะนก็จะเห็นว่าไฟล์ myvideo .h264 เนี่ยนะมันก็มีอยู่แล้วนะ แล้วเราจะเปิดไฟล์นี้นะครับอ่าลองใช้ OMX Player นะเราก็พิมพ์ OMX Player นะแล้วก็ m y w i t h h 2 6 4กนะ mm hmm. ก็ลองเช็คดูนะว่าพิมพ์ถูกหรือเปล่านะครับนะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าถูกต้องเราก็กด enter นะมันก็ได้เปิดไฟล์ขึ้นมานะก็จะเห็นว่ามันเปิดแป๊บเดียวนะนะครับเราพิมพ์เราอัด20วินาทีแต่มันเปิดแป๊บเดียวนี่คือ อ่าข้อเสียของ o m เอ็มเอ็กนะว่ามันยังอ่ามันไม่ซัพพอร์ตนะอ่าไฟล์นี้นะครับเท่าไหร่นะครับอ่าลองมาใช้ VLC Player ลเยอร์นะอ่าวีเอ่าก็พิมพ์คำสั่งวีเอนะแล้วก็ my ย i ิ h ดอทเนะนั้น VLC ก็จะเปิดนะ VLC เปิดครบนะเราอัด10วินาทีมันก็เปิด10วินาทีนะครับนะก็ บางคนก็อยากจะบอกว่าเอ้ยก็เราอยากจะใช้ VLC เนี่ยดูแล้วมันเหมือนกับว่าอาจจะใช้รีซอสเยอะกว่าก็ได้นะแล้วก,ก็หรือว่าอยากจะใช้ OMX Player ในการเปิดนะทำไงดีนะนะครับนะวิธีการก็คือเราก็นะแปลงนะนะเราต้องแปลงไฟล์เนี่ยไอ้ .h264 เนี่ยไปเป็น .mp4 นะเพรานั้นถ้าใช้ m p 4เนี่ย .omxplayer เนี่ยจะเล่นวิดีโอได้เต็มตามที่เราอัดไว้นะครับนะวิธีการแปลงนะเราก็ต้องติดตั้งแพ็กเกจเพิ่มเติมนะก็คือติดตั้งเาเรียกว่า gpac แพ็กเกจนะครับนะวิธีการก็คือกนะ็ก่อนที่จะติดตั้งก็คือใช้ sudo นะแล้วก็ apt-get update นะเราทำการอัปเดตก่อนนะอัปเดตเขาเรียกว่าอัปเดตซอฟต์แวร์ที่จำเป็นก่อน นะหลังจากอัปเดตแล้วเนี่ยนะเราก็นะลองดูนะรอสักปแป๊แบหนึ่งนะการจะอัปเดตได้เราต้องมีเขาเรียกอินเทอร์เน็ตคอนเน็ชันด้วยนะนะหลังจากเราอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วนะเราก็จะมาทําการติดตั้งนะไอจีพีเนะซึ่งมันก็จะมีเขาเรียกว่าคําสั่งที่ใช้ในการแปลงนะ dot uh, h สองหกสี่เนี่ยไปเป็น dot mp โฟร์ได้นะ mm hmm. ก็คือเราก็พิมพ์คําสั่งนะ sudo apt get นะ install นะ dash y แล้วก็ gpac นะแล้วกด enter นะเนื่องจากผมได้ติดตั้งไว้แล้วนะมันก็ทำการติดตั้งให้นะครับนะอ่าต่อไปนะหลังจากเราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยนะเราก็ใช้คำสั่งนะ mp4box นะ แล้วเพื่อจะใช้ในการแปลงไอ้นามสกุล h 2 6 4เนี่ยเป็นนามสกุล mp 4นะ mp 4เนี่ยนะนยนะก็พอพิมพ์แล้วเราก็กำหนดนะใส่ใส่ใส frame per second นะแล้วก็30แล้วก็ add myvid t h h 2 6 4แล้วก็ myvid นะ mp 4นะเราก็เช็คดูนะว่าผิดถูกหรือเปล่า <c oughs> ถ้าถูกต้องแล้วก็กด enter นะมันก็จะแปลงไฟล์ให้นะครับนะหลังจากแปลงไฟล์แล้วเนี่ยเราก็ลองใส่คำสั่ง ls ใหม่เราจะเห็นว่ามันมีเขาเรียกว่า m y v i d m p 4มาแล้วนะครับนะนี่เราก็สามารถที่จะนะใช้นะ OMX player ในการเปิดนะไฟล์นี้ได้นะแล้วก็เล่นเต็มเวลาที่อัดไว้นะลองดูนะ OMX player m y w i d m p 4นะครับนะดนะูได้เห็นไหมนะนี่ก็คือเล่นได้ครบจำนวนวินาทีที่เราอัดไว้เนะมื่อก่อนนี่ถ้าก่อนแปลงนี่นะก็เปิดแค่แป๊บเดียวแล้วก็ปิดนะครับนะอ,อันนี้ก็เป็นนะขั้นตอนคร่าวๆนะในการที่จะใช้พายแคมิรในการที่จะอัดวิดีโอนะนะครับแล้วก็เล่นไฟล์วิดีโอที่อัดไว้ เราอย่างจากเราสร้างไฟล์อัดวิดีโอแล้วแล้วก็ใช้โปรแกรม VLC ที่ VLC Player ที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Raspberry เปิดไฟล์ดูแล้วเนี่ยนะก็คือไอ้ไฟล์นามสกุล h 2 6 4เนี่ยมันเป็น Raw Video File Format นะมันอาจจะใช้ Player ทั่วไปเปิดเนี่ยอาจจะลำบากหน่อย นะมันก็มีเขาเรียกว่าเราก็สามารถที่จะแปลงไอ้ฟนะอร์แมตเนี้ยนะไปเป็น .mp4 ไดนะ้โดยใช้ .mp4box นะนะวิธีการก็คือ1ก็คือเราต้องติดตั้งนะไลบรารีเพิ่มเติมนะนะอันนี้ก็คือเราก็ทำตามนี้เลยนะก็คือใช้ sudo apt-get update นะแล้วก็ sudo apt-get install gpack เนี่ยนะ ac, นะนะครับ หลังจาก i n s tall แล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้นะคำสั่ง mp4box นะในการที่จะแปลงไอนะ้ไฟล์เนี่ย m y w i d h264 เนี่ยไปเป็น m y w i d mp4 ได้นะเมื่อเป็นเมื่อแปลงเป็น mp4 แล้วเนี่ยนะก็เราก็สามารถที่จะเรียกว่า,เ,าเปิดไฟล์นี้ได้โดยใช้นะ Player รนะ์หลายนะหลายหลายชนิดได้นะนะครับนะ ก็สุดท้ายนะก็ก่อนที่นอกจากเราจะใช้นะเขียนภาษาไพ t อนเนี่ยสร้างไฟล์ภาษา Python เพื่อจะถ่ายรูปแล้วก็อัดวีดีโอแล้วเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะใช้ Command Line นะในการที่จะถ่ายรูปและอัดวีดีโอได้นะผมก็แสดงนะคำสั่งไว้ให้เราดูนะคำสั่งเนี่ยไอ้บรรทัดแรกเนี่ยก็คือเป็นคำสั่งสำหรับถ่ายรูป นะแล้วก็4บรรทัดสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นคำสั่งนะสำหรับนะอัดวิดีโอนะอย่างอันนี้ก็คืออัดวิดีโอก็คือถ้า Default คือ5วินาทีนะถ้าเราอยากจะอัดนานกว่านั้นเราก็เป็นอย่างนี้นะใส่ s t เข้าไปแล้วก็เป็นนะหน่วยเป็นมิลลิวินาทีถ้าอย่างนี้นะนะครับหรือว่าเราจะกำหนดนะเ,เขาเรียกว่า resolution นะของวิดีโอก็ได้นะครับนะนะครับหรือว่า bitrate ก็ได้ อันนี้ก็คือเป็นนะอคอมเมนต์ไลนะ์ในการทำนะแทนที่จะ,ะเขียนไพทอนะมันก็สะดวกต่างกันนะนะครับสุดท้ายนะก็ขอสรุปนะภาพรวมนะของวันนี้นะของเลคเชอร์นี้ก็คือ1ก็คือนะเราก็จะเราได้นะพูดนะผมได้พูดเกี่ยวกับเนะขาเรียกว่าอุปกรณ์ที่สำคัญอันนึง นะของงานทางด้าน IOT ก็คือนะ Raspberry Pi นะซึ่งมันก็นะคล้ายๆกับเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะมันทำงานได้เหมือนคอมพิวเตอร์เลยนะและที่พิเศษกว่านั้นก็คือมันก็มีอินเทอร์เฟซคือพินเนี่ยที่สามารถที่ใช้สื่อสารหรือติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอกได้นะนะครับก็คือ เช่นรับข้อมูลจากเซนเซอร์แล้วก็ส่งคำสั่งไปควบคุม,มอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเราก็ได้ทำเขาเรียกว่าปฏิบัติการนะก็คือไปรับข้อมูลจากเซนเซอร์เกี่ยวกับอุณหภูมนะิแล้วก็ความชื้นนะแล้วก็ส่งคำสั่งไปเปิดปิดหลอด LED นะครับนะและสุดท้ายเราก็มานะทำปฏิบัติการเกี่ยวกับการนะถ่ายรูปนะแล้วก็อัดวิดีโอนะนะครับ ก็นะหวังว่านะ,ะบทเรียนแล้วก็นะ,ะบทปฏิบัติการที่พูดในครั้งนี้เนี่ยก็จะช่วยให้คนที่มีความสนใจในงานด้าน IOT เนี่ยนะเหมือนกับช่วยลดเวลานะในการที่จะลองผิดลองถูกนะโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยนะก็คือจากประสบการณ์โดยตรงน,นนะก็คือไปซื้อแล้วมันก็ มันก็ใช้ไม่ได้หรือว่าเกินความจําเป็นอะไรเงี้ยนะนะเพราะนี้ถ้าดูวิดีโอนี้แล้วเนี่ยนะเรารู้เลยว่าควรที่จะนะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับบอร์ด Raspberry Pi นะนะครับก็อ่าสุดท้ายก็หวังว่าเรานะมันก็วิดีโอชิ้นนี้ก็คือคงจะเป็นประโยชน์แก่พวกเรานะหรือว่าคนที่นะ ได้ดูวิดีโอนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับ